แล้วกลับกลายเวลานี้ไม่มีใครเลวยิ่งกว่านายทักษิณลูกศิษย์หลวงตาบัวนี่เลวที่สุดคนทั้งประเทศเขาดูถูกยามนี่ฟังว่ามันเหยียบเข้าไปเหยียบเข้าไปมันจะไปเหยียบหัวพระมหากษัตริย์นู่นนะฟังว่าเราสร้างมาอย่างนี้แล้วก็พูดตามนี่ภาษาธรรมของเรามันเลือกหน้าเมื่อไหร่เวลามันกินมันเหยียบหัวหลวงตาบัวอาจารย์ของมันไปแล้วมันจะเหยียบเข้าไปถึงหัวมหากษัตริย์มันจะเหยียบไปหมดทุกอย่างนี่มันว่ามันเก่งกล้าสามารถมันสามารถมาจากไหนในทักษิณชินวัตรมันก็เป็นคนเหมือนคนกับโลกทั่วไปถ้ามันไม่ใช่เป็นบ้าอำนาจแค่อย่างเดียวจนหูหนวกตาบอดไม่ฟังเสียงใครเลยเท่านั้นมันจึงเป็นได้อย่างนี้ถ้ายังไม่รู้ตัวแล้วทักษิณเราจะถามทักษิณนี่นะถ้าจะไม่รู้ตัวแล้วจะจมนะทักษิณนะพูดจริงๆอย่าอวดกับธรรมอย่าขับรถชนภูเขาอย่ามีดไปฟันหินเรื่องหลักความจริงนี่คือภูเขาทั้งลูกคือหินทั้งก้อนนั่นแหละอย่าเอามีดคือความรู้ความเห็นของเราไปฟันหินอย่าเอาความรู้ของเราที่เป็นเหมือนกับรถขับรถชนภูเขาจะพังนะอย่าดีดอย่าดิ้นเกินไปมันจะตายอยู่วันหนึ่งความตายติดตัวมันอยู่กับทุกคนนั่นแหละให้พิจารณานะทักษิณรู้แล้วยังนี่หลวงตาบัวเหมือนว่าจะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายเพราะลูกศิษย์กับอาจารย์เตือนกันจะเป็นไรไปเราไม่ได้เล่นกับการบ้านการเมืองธรรมะมาชำระสิ่งสกปรกโสมมธรรมะสอนโลกสกปรกที่ไหนธรรมะทำไมจะสอนไม่ได้ว่าเล่นการบ้านการเมืองที่ไหนการบ้านการเมืองอะไรการท่วมการฐานการฟืนการไฟเผาไหม้ทั่วประเทศไทยเวลานี้เอาน้ำมาชะล้างเป็นการเล่นการเมืองผิดไปแล้วหรือพิจารณาที่ธรรมสอนโลกก็ต้องสอนอย่างนั้นสิที่ไหนสกปรกลบหลู่ลังก็สอนกันไปช้ำละทะล่างกันไปอย่างนั้นดินี่เป็นยังไงเราโอกระแตกนะเราเป็นอาจารย์ของคนทักษิณชินวัตรและเหยียบหัวครูบาอาจารย์ไปจนแบบนี้ไม่ฟังเสียงใครจะเอาแต่เสียงตัวเองพักพวกของตัวเองพักพวกของตัวเองมันพักพวกยังไงไม่ใช่เป็นญาติเป็นผีมากินบ้านคืนเมืองเหยียบหัวตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงไปแล้วหรือเวลานี้ถามตัวเองหน่อยนะทักษิณรู้ตัวแล้วยังนี่เสียงพระนั่นนี่มาพูดเวลานี้เสียงหลวงตาบัวหลวงตาบัวเอาธรรมพระพุทธเจ้าที่สอนโลกมาให้ละครลมเย็นมานานฉันนานนำมาสอนพี่น้องชาวไทยเรามีคุณทักษิณที่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เวลานี้เป็นสำคัญฟังนะทักษิณฟังนะเป็นยังไงรู้ตัวแล้วยังทักษิณลอกเขาก็ตำหนิติเตียนกันทั่วประเทศไทยเราเก่งมาจากไหนมาเหยียบหัวคนทั้งโลกเหยียบหัวชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะจมนาทักษิณนะอย่าทำไปนะอย่าดื้ออย่าด้านจะมีวันหนึ่งจนได้ละไม่เหนือกรรมก็ได้ไม่มีใครเหนือกรรมนาถีกรรมะสมังพลังไม่มีอนุภาพใดที่จะเหนืออำนาจแห่งกรรมนี้ไปได้นั่นกรรมนี้เหนือหมดเลยเราอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมให้ระวังให้ฟังเสียงอัดเสียงทำถ้าเรายังจะเป็นผู้เป็นคนต่อไปและเป็นคนดีพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงความเลวร้ายตัวเองที่มีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี้ออกไปพลิกตัวให้เป็นคนดีเพื่อหนุนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี้คนทั้งประเทศเขาจะอนุโมทนาสาธุการเวลานี้เขาตำหนิปากมากกว่าพูดมากกว่าเราเอาเพราะเอาอำนาจบาดหลวงปากเถื่อนมาเหยียบหัวคนทั้งประเทศนั่นเองตั้งแต่หัวพระมหากษัตริย์ลงมามันเหยียบแหลกไปหมดเวลานี้มันเลือกใครไม่ได้มันบ้ายศทักษิณบ้ายศรู้ไหมบ้าลาบบ้ายศบ้าอำนาจรู้หรือยังนี่หลวงตาบัวกำลังพูดเนี่ยลูกศิษย์กับอาจารย์พูดกันสอนกันมันสอนไม่ได้หรือลูกศิษย์ทำอย่างอุจจารบาดตาจนกระทั่ง หลวงตาจะหาที่หลบซ่อนมาได้เพราะเป็นหลวงตาเป็นอาจารย์ของคุณทักษิณชินวัตรเดี๋ยวนี้เขาตำหนิติเตียนคุณทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวนี่ทั่วประเทศไทยแล้วหลวงตาบัวจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนให้เอาหน้าหลวงตาบัวไว้บ้างนะทักษิณยายเห็นแต่หน้าตัวเองเห็นแต่ความได้ความร่ำความรวยนะจะพาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้จมอะไรอะไรก็กว้านเข้ามากว้านเข้ามาจบลงเลยเป็นรัฐบาลของครอบครัวรัฐบาลของพุงตัวเองพวกพรรคพวกตัวเองไปแล้วนะเวลานี้เป็นแล้วนะทักษิณเป็นแล้วนะคนเขาประกาศกันทั่วโลกเขาไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกเขาเป็นคนด้วยกันทุกคนเราเป็นอะไรมาจากไหนเราจึงมาไม่ได้ฟังเสียงโลกเสียงสงสารบ้างเลยแม้ที่สุดเสียงครูเสียงอาจารย์ที่อุ้มขึ้นมาเต็มกำลังความสามารถก็ไม่ฟังเสียงเหยียบไปแล้วจะจมนาทักษิณอย่าทำ
ให้หยุดให้งดนะจะจบจริงๆวันนี้ขอพูดให้ชัดเจนในฐานะที่เราเป็นคนอุ้มชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เต็มกำลังความสามารถด้วยมาไม่เคยมีเจตนาใดที่จะทำให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้มัวหมองแม้นิดหนึ่งในหัวใจเราไม่มีเรามีแต่ความเมตตาล้วนตื่นขึ้นมานี้มีแต่คิดเพื่อโลกเพื่อสงสารอุ้มชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นแหละความที่จะทำลายเราไม่มีในวาระจิตหนึ่งก็ไม่มีในหัวใจเราเพราะงั้น เราที่เป็นนายกเป็นลูกศิษย์นี่ครูให้ฟังเสียงครูนะอย่าดีดอย่าดิ้นจนเกินเหตุเกินผลนะ วันนี้พูดเป็นนี่เตือนได้ยินหรือยังทักษิณเวลานี้ใครเป็นคนเตือนหลวงตาบัวเป็นอาจารย์นะคุณทักษิณเตือนคนทั้งโลกเขาเบื่อแต่เต็มประดาแล้วเวลานี้เบื่อทักษิณเราเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวแล้วหลวงตาบัวจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนให้เอาหน้าหลวงตาบัวออกมาบ้างนะโดยการประพฤติตัวแก้ไขดัดแปลงตัวเสียใหม่นะทักษิณนะเอาละพูดเพียงเท่านี้พอก็เหนื่อยเว้ยฮะอะไรเป็นไงแก้วันนี้ติดกันแก้วเลยกันแก้วันนี้เป็นไงปวดนี่พอเราไม่มีอะไรกับใครพูดได้ทั้งนั้นสามโลกธาตุไม่มีในหัวใจไม่มีพูดได้ฉะนั้นผิดถูกก็ดีไปตามธรรมล้วนไม่มีสูงต่ำโลกโมโหโลกนะเห็นแก่หน้าแก่ตาไม่มีในธรรมอะไรโกงเป็น